ทางหลักการคิดว่าถ้าวันนี้สำหรับตัวเองเนี่ยเราจะเอาแนวทางในการดำเนินงานดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างไรในการที่ทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยความหลากหลายเนี่ยนะจะทำยังไงครับอยากให้ดูสไลด์นี้ครับคือถ้าในแง่ของความคิดแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกโอ้ถ้างั้นจะปรับตัวกลยุทธ์อย่างไรในเมื่อสภาพแวดล้อมมันเยอะแยะหมดเลยง่ายเลยครับวันนี้เราต้องค้นหาความคิดเราก่อนว่ากลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่หาให้เจอว่าวันนี้ความคิดเราเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักการง่ายเลยก็คือว่าคิดในแง่บวกครับหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเข้าใจที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์กับเราอย่าไปคิดเรื่องลบคิดเรื่องที่ทำให้เราจิตตกนะโดยเฉพาะท่านที่สมาชิกที่ทำธุรกิจที่อาจจะเป็นความหวังนะเพราะว่าความหวังเนี่ยบางครั้งเวลาเราทำธุรกิจเครือข่ายเราเองเราก็มีความคาดหวังเรามีความหวังเรามีความเชื่อว่าโอ้ยมันต้องสำเร็จตอนแรกๆเนี่ยเชื่อนะครับแล้วเราก็รู้สึกคิดในแง่บวกนะซึ่งแน่นอนครับเวลาเราทำอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกอยากทำแต่เรายังไม่เจอปัญหาเวลาเจอปัญหาปุ๊บเราก็จะเริ่มคิดลบใจเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องขจัดความคิดของเราก่อนเอาเรื่องบวกเข้าไว้เหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราทำตัวที่จะเป็นภาชนะรับถ้ารับแต่เรื่องดีๆมันก็รับแต่ถ้ารับเรื่องไม่ดีมันก็เป็นถังขยะไปครับคนก็จะเอาเรื่องดีๆไม่ดีมาใส่ให้เราแต่ถ้าเรารับเรื่องดีๆเราต้องปรับตัวเองว่าเราจะรับเฉพาะเรื่องดีๆและข้อที่2เนี่ยขจัดความคิดในแง่ลบออกไปข้อที่3เนี่ยนะครับความคิดเราต้องสร้างแรงบันดาลใจเราให้เสมอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นความสำเร็จแล้วต้องคิดว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นความสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความลำบากมันเป็นความไม่สบายใจเป็นความที่เราอยากจะหลุดพ้นหรือเห็นเขาดีเราอยากดีหรือเห็นว่าเรายังลำบากอยู่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะไปเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ยังไม่สำเร็จเราก็อยากสำเร็จเหมือนเขาบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขจัดความคิดในแง่ลบคิดในแง่บวกก็คือคิดถึงความสำเร็จคิดถึงความใช่คิดถึงความเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับนำมาซึ่งวิธีการคิดที่ทำให้ท่านประสบผลสำเร็จในอาชีพหรือการงานนะครับให้เราจะตัดได้ในข้อเติมนี้อีกนิดนึงอย่างบางคนอาจจะถูกเบี้ยวมั่งโกงมั่งมันจะใจมันเงินเขาเรียกหมกมุ่นอยู่ถูกเบี้ยวถูกโกงเนี่ยจะตัดใจได้ไงตรงนี้ก็ถ้าวันนี้นะครับถ้าเรายังติดอยู่กับคำว่าปัญหาคิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องที่เราจะเป็นความกังวลเนี่ยครับถามว่ามันช่วยทำให้เราดีขึ้นไหมก็คือมันเอาคืนไม่ได้สรุปมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วชีวิตมันผ่านไปแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นเห็นภาพไหมครับวันนี้เราจะทำอะไรถ้าบอกมันผ่านไปแล้วเมื่อวานเพิ่งเสียหวยไม่ต้องมาค้ำควรเขาเจ้ามือเขาไม่คืนเงินเราเนี่ยเราต้องคิดว่าวันนี้จะหาเงินยังไงครับนะแล้วหาเงินยังไงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะไปแทงหวยอีกไหมครับนะถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นความคิดในแง่บวกอ๋อถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรในแง่ที่ว่าเราต้องสำเร็จเราคิดเรื่องที่เราสำเร็จแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีตัดทิ้งไปอย่าไปพูดถึงมันละนะครับ มาดูข้อที่2เลยครับครับนะครับข้อที่2เนี่ยถ้าเรามีความคิดในแง่ที่บวกแล้วทุกอย่างคิดดีความคิดเนี่ยรวมไปถึงว่าเราต้องมีความเข้าใจมีความคิดด้วยนะครับมีความคิดในแง่ของการทำงานว่าไอแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำอย่างไรรูปแบบการทำธุรกิจหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีความคิดในแง่ของวิธีการอย่างไรที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เมื่อเรามีความคิดแล้วเราไม่ใช่คิดเฉยๆเราต้องเรียนรู้ครับโดยการเอาการเรียนรู้เนี่ยจากการที่มีคนสอนก็ดีหรือสอนให้คนอื่นก็ดีเอาความรู้ที่เรามีเพิ่มพูนให้เกิดทักษะที่ดีครับทักษะที่ดีก็คือจากการที่เรารับการสอนก็ดีรับจากการอบรมก็ดีจากการถ่ายทอดใครก็แล้วแต่ทำให้เราเก่งเพราะบางทีเราแค่รู้อย่างเดียวเนี่ยรู้แต่ไม่ทำรู้แต่ทำเหมือนกันแต่ทำไม่ชำนาญหรือทำผิดอย่างนี้สำเร็จไหมก็ไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีทักษะในการทำงานไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็เป็นคนที่อยากจ้างช่างคิดช่างฝันอยากทำก็บุกเลยครับเรียกว่าไอ้เสือบุกแต่ไม่ใช่เสือแผนคือไม่วางแผนนะบุกอย่างเดียวก็คือใช้แรงกายอย่างเดียวไม่ได้อะคือต้องใช้สมองครับครับนะงั้นเมื่อเรามีความคิดเรามีทักษะแล้วเราควรทำไงต่อนะก็ต้องพูดถึงองค์ความรู้ครับวันนี้โดยเฉพาะชาวจอยคอยเนี่ยเราเองก็สอนคนว่าถ้าวันนี้จะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยนะต้องมีความรู้รู้เรื่องของบริษัทว่าบริษัทจะโตยังไงจะไปสำเร็จยังไงอนาคตมีแผนยังไงมันเป็นเส้นทางมันมีอนาคตที่ทำให้ท่านประสบผลได้จริงไหม
เกิดความเชื่อและเอาสิ่งที่เราเชื่อว่าแนวทางของบริษัทเนี่ยเป็นการเติมเต็มความฝันเราได้เป็นการทำให้ความฝันเราเป็นจริงหรือเรื่องของบริษัทในอนาคตสามารถแข่งขันได้อย่างไรเรื่องของบริษัทในอนาคตและบริษัทวันนี้มีเครื่องมือความพร้อมอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์กับเราในการทำให้เราสำเร็จได้อย่างไรเห็นไหมฮะครับเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องบริษัทที่ต้องเรียนรู้ซึ่งบริษัทเองก็จะต้องมีเครื่องมือมีคู่มือมีแนวทางการสอนซึ่งก็อยู่ในเรื่องของการสอนการถ่ายทอดนี่แหละก็คือทำให้เกิดการอบรมทำกิจกรรมซึ่งวันนี้จอยคอยก็ทำอย่างต่อเนื่องและสอนคนนะฮะทำให้เขามีความรู้ความรู้เนี่ยนอกจากรู้เรื่องบริษัทต้องรู้เรื่องสินค้าเพราะสินค้าเนี่ยก็คือสิ่งที่จะสามารถเอาไปนำเสนอหลายคนก็นึกว่าเออเอาสินค้าเนี่ยอย่างเดียวจะได้ไหมวันนี้ลูกค้าต้องการสินค้าที่หลากหลายด้วยเพราะ AC เนี่ยเขาบอกความหลากหลายเนี่ยเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนนะเพราะว่าคนในสังคมใน AC เนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความหลากหลายในการเอาสินค้าเนี่ยที่หลากหลายเนี่ยไปนำเสนอต่อผู้คนที่หลากหลายด้วยเห็นท่านนะในแง่ของแผนการตลาดวันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องแผนการตลาดว่าเอาละแล้วถ้าแผนการตลาดของเราเนี่ยเราจะไปชวนคนอย่างไรเราจะวางแผนสร้างทีมอย่างไรเราจะทำยังไงถึงเราจะได้เงินวางกลยุทธ์ว่าเราจะทำสายไหนก่อนทำสายไหนตัวยังไงวางจัดสรรเวลาอย่างไรทำกิจกรรมอะไรเห็นไหมครับไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วบอกให้แผนการตลาดเดินไปแผนดีอยู่แล้วแผนดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วไม่ได้วางกลยุทธ์ในการใช้แผนให้เกิดประโยชน์กับเราก็ไม่สามารถสร้างรายได้เหมือนกันก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับแผนการตลาดด้วยแผนการตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าดูว่าจะได้เงินยังไงเดียวด้วยนะต้องดูว่าแผนการตลาดนี้รวมไปถึงว่ากิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเรื่องของการทำกิจกรรมของบริษัทเรื่องของการทำ PR เพราะคำว่าการตลาดเนี่ยมันรวมไปตั้งแต่ 7P ที่เราพูดกันเสมอนะว่าเรื่องของการตลาดก็คือมีสินค้ามี pricing มีเรื่องของโปรโมชั่นมีเรื่องช่องทางใช้ช่องทางไหนดีมีเรื่องของคนก็คือ people มีเรื่องของ process คือมีกระบวนการในการส่งเสริมอย่างไร มีเรื่องของ physical evidence สาขาเข้าไปมันมีอะไรที่น่าจับต้องมันใช้ได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้เป็นหัวใจนะครับครับแล้วเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เราต้องสร้างตัวเราให้เป็นผู้นำการฝึกตัวเองให้เป็นผู้นำคือการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีคุณสมบัตินะครับมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำมีความสามารถและมีความรับรู้คือการที่ทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไรคำว่ารับรู้เนี่ยเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่ทำให้คนมองเข้ามาข้างนอกจากข้างนอกมองมาหาเราว่าเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรครับมีชื่อเสียงดีอย่างไรนั้นเหมือนเป็นภายในนะเหมือนภายในของเราเนี่ยเราเก่งอย่างไรชื่อเสียงเราดีอย่างไรและความสามารถหลักก็คือเนื้อแท้ก็คือคุณสมบัติของเรานะก็คือความสามารถเราเป็นยังไงความเป็นผู้นำต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำคือมีความสามารถความสามารถในการพูดต่อที่สาธารณชนความสามารถในการชักชวนความสามารถในการเรียกว่าmotivate ความสามารถในการอบรมความสามารถในการพูดเรื่องแผนเรื่องสินค้าเห็นไหมครับเราก็ต้องมีการสอนด้วยนะครับแล้วเรื่องของความเป็นผู้นำก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือลักษณะดูดี good looking การวางตัวการพูดคุยวางตัวพูดจาบุคลิกภาพนะครับการไปไหนเนี่ยครับต้องทำให้เรารู้จักว่าเราจะเข้าใจผู้อื่นอย่างไรเขาเรียกว่าต้องมี empathy ก็คือภาษาอังกฤษเขาพูดถึงคำนี้ว่าการที่เราได้มีความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่นแล้วเราก็ได้แสดงออกโดยการทำให้คนอื่นเนี่ยเราบริการเขาด้วยเขาเกิดความพึงพอใจสามารถทำให้เกิดความพึงพอใจโดยผู้อื่นรับรู้ได้เห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีการทำให้เราเกิดเป็นผู้นำที่มีการรับรู้โดยสมบูรณ์แบบว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในข้อที่4นะฮะก็สิ่งสำคัญก็คือต้องมีศีลธรรมก็คือมีอิทิคอลแหละครับก็คือเรื่องของการมีจรรยาบรรณการมีจรรยาบรรณในแง่ของต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินมีระเบียบอย่างมีระเบียบแผนวินัยก็คือตามกฎของบริษัทต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบเขาอย่าลืมว่าความลับมันไม่มีในโลกถ้าวันนี้เราไปโกงใครเราไปเอาเปรียบใครเราไปใช้ประโยชน์จากใครนะฮะไอหาการหาประโยชน์เนี่ยและทำให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยอันนี้แหละครับมันก็กลับมาหาเราเพราะว่าเราอาจจะทำผิดกฎระเบียบบริษัทเราอาจจะทำผิดเงื่อนไขแล้วเพื่ออาจจะผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายก็โดนคดีอาญาด้วยเห็นไหมฮะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็สอนในเป็นกลยุทธ์นะในการสอนองค์กรนะครับของจอยคอยของจอยคอยและเรื่องที่5ก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำทีม
ผู้นำทีมเนี่ยก็ต้องสร้างทีมให้เก่งต้องสร้างแล้วก็รักษาทีมด้วยต้องมีกิจกรรมในการรักษาแล้วก็ต้องขยายงานไม่ได้นั่งเฉยๆนะทั้งหมดนี่เป็นภาพรวมที่เราใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างให้ผู้นำในองค์กรแล้วก็คนที่เดินเข้ามาเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ของบริษัทอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการทำกิจกรรมของบริษัทที่ทำให้คนในองค์กรเนี่ย มีความสามารถแล้วก็เพิ่มพูนศักยภาพแล้วก็สามารถสำเร็จได้ไม่ยากครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอาชีพเครือข่ายขายตรงเราก็ต้องคิดดีทำดีแล้วก็ใฝ่ดีครับถึงจะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชายหัตถ์ชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซีช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะสินค้าที่มีให้เลือกกว่า 10,000 รายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้อสถานิตกาญจนมณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะในช่วงเวลาเย็นๆค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆในเครือบริษัทจอยน์คอยคอร์ปอเรชั่นนะคะมานำเสนอกับคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกกับเรานะคะก็สามารถแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆที่นี่เช่นเดียวกันนะคะและพิเศษกว่านั้นก็คือในทุกวันนะคะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาบอกกับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยก็ยังมีมาแจกกันด้วยพลาดไม่ได้ในช่วงท้ายรายการนะคุณผู้ชมสนใจค่ะที่หมายเลข086-883-5858ติดตามชมตลอดทั้งรายการนะคะที่สำคัญวันนี้เนี่ยเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนะคะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็หลายคนเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LifeWell ค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะท่านดร.วิสุทธ์จันทวิชยสุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.วิสุทธ์นะคะก็เป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LifeWell ขึ้นมานะคะก่อนอื่นต้อง